ขอต้อนรับสู่ชาแนลของจินตอรี่นะคะบอกเลยนะคะวันนี้หัวข้อจะเป็นการตามใจทุกคนที่ขอรีเควสต์มาว่าให้พี่คิงอัปเดตเรื่องสกินแคร์หน่อยนะคะเพราะช่วงนี้ผิวของคิงเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมคะคิงเองก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่แบบจะมีอาการแพ้ง่ายแล้วก็มีรอยแดงค่อนข้างเยอะนะคะคิงเตือนเป็นถุงเลยนะคะวันนี้แต่ว่าจะรวมเฉพาะตัวที่คิงใช้ทุกวันนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะคะรอยแดงเยอะผิวมันระหว่างวันนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยไม่มากพอนะคะรวมถึงมีสิวง่ายแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าเกิดมาดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะทั้ง Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคิงคิดว่าคิงต้องเล่าแบบเรื่องของผิวนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงที่ติดสเตียรอยด์กับปรอทหนักๆเนี่ยไม่ว่าใช้อะไรนะคะมันก็จะสิวขึ้นอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ดีแค่ไหนมันก็แพ้อยู่ดีนะคะเอาเป็นว่าถ้าผิวแพ้ง่ายแล้วก็จะใช้อะไรเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จะต้องพักผิวนะคะอย่างต่ำๆเลยขิงเนี่ยโดนไป10ปีนะคะกว่าผิวจะแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนึงอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นครีนเซอร์ก่อนนะคะจะเป็นเจ้าตัว 90% natural ingredients นะคะซื้อมาเพราะว่ามีคนรีวิวในเพจพวกแบบซื้อขายเครื่องสำอางเยอะนะคะว่าตัวนี้ใช้ได้ผลจริงเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวซ้ำซากนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้น่าจะจำไม่ผิดนะจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทถึง500นะคะไม่ถึง 1,000 นะคะแล้วก็ขิงใช้มาประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะฟองเขาค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็จะไม่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาล้างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผิวเนี่ยไม่ได้แบบเหนียวไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีเมือกๆติดนะคะจะรู้สึกว่าสะอาดแต่จะไม่รู้สึกแห้งกร้านั่นเองนะตัวนี้จะเป็นสูตรที่เหมาะกับ sensitive skin นะคะคือคนที่แบบแพ้ง่ายนะคะจริงๆแล้วขิงคิดว่า sensitive skin เนี่ยในประเทศไทยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีอากาศมันร้อนมันทำร้ายผิวไม่ว่าจะเป็นฝุ่นUV นะคะแล้วก็ต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เป็นตัวที่ขิงใช้แล้วได้ผลมากๆเลยค่ะ Move มาที่ตัวที่2ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่เป็น 77% นะคะเป็น Hot Leaf Soothing Toner นะคะตัวนี้ขิงใช้หมดแล้วเหลือแบบน้อยมากๆไม่รู้ว่าเห็นกันไหมว่าขิงซื้อตัวมาแล้วนะตัวนี้คือตัวที่เหมาะสำหรับการปรับสภาพผิวนะคะก่อนที่จะลงสกินแคร์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับสภาพผิวก่อนแต่ก่อนขิงไม่คิดว่าโทนเนอร์เนี่ยเป็นตัวจำเป็นสำหรับชีวิตเราเลยนะขิงคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่แบบเขาเอามาขายเพื่อให้เราเป็นเหยื่อการตลาดเฉยๆนะคะแต่พอใช้แล้วก็ต้องยอมรับว่าฉันเป็นเหยื่อการตลาดก็ได้นะนี่จริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะแล้วก็ไม่ใส่แอลกอฮอล์ด้วยนะคะตัวนี้ขิงไม่ค่อยเห็นคนที่ใช้มาร์กหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเหมือนแบบตัวปรับสภาพผิวเฉยๆไม่ได้เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมากๆเลยค่ะก่อนที่จะลงสกินแคร์ทุกชนิดนะคะกดไว้ในลิสต์เลยดีเยี่ยมจริงๆนะคะราคาถ้าจะไม่ผิดก็ไม่เกิน500บาทขิงน่าจะซื้อมาราคา450บาทถ้ารวมส่งก็มา500นั่นแหละตัวต่อไปนะคะเป็นอีกแบรนด์นึงที่ขิงติดงอมแงมมาอย่างเนิ่นนานนะคะเพราะว่าเขาราคาไม่แรงหนึ่งแล้วก็เห็นผลค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของซิลิโคนที่อยู่ในตัวสกินแคร์บ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสกินแคร์เกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นสกินแคร์ของคนที่อยู่ในประเทศเขาเนาะมันก็จะเป็นอากาศที่หนาวเขาก็เลยต้องใช้ซิลิโคนนะคะโบกความชุ่มชื้นเพื่อให้ผิวเขาดูนุ่มฟูตลอดนะคะตัวนี้จะเป็นของ Ample N ค่ะ Emotion นะคะไฮยาลูรอนช็อตตัวนี้ตัวนี้นะคะคือตัวเนื้อตัวนี้ค่ะมันจะเป็นสีขาวข้นแบบนี้เลยนะคะดีเหมือนก้าวแต่ว่าเวลาลองเท็กเซอร์ไปแล้วเนี่ยตัวนี้ขิงจะไม่ใช้ในตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแต่ขิงมองว่าพอสกินแคร์ที่มันค่อนข้างมีเท็กเซอร์ที่แข็งแรงแล้วก็หนักขนาดนี้นะคะถ้าใช้ตอนนอนเนี่ยมันจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะตื่นมาผิวหน้าแล้วก็จะเด้งแต่งหน้าติดนะคะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงเหมือนกันค่ะไม่เกิน500บาทเช่นกันนะคะคือตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการให้มอยเจอไรซิ่งนะคะคือเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ไม่ได้บำรุงให้ผิวแบบลดริ้วรอยไม่ได้บำรุงเรื่องผิวขาวขึ้นนะคะรูขุมขนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่อยแก้เท่าไหร่นะคะจะเน้นที่ความชุ่มชื้นอย่างเดียวเลยค่ะเอามาต่อนะเมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยก็เลยแวะไปดื่มน้ำสักนิดนึงนะคะต่อที่ตัวต่อไปเลยค่ะน้องคนนี้เป็นน้องกระปุกจิ๋วๆนะคะคนนี้นะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบว่าตัวสอนแดงๆแบบนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าน้องไฮยาดาเอเซนเชียลครีมนะคะจะเป็นครีมทาผิวนะคะซึ่งเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นสีข้นๆนะคะทุกคนแต่ว่าขิงใช้กระปุกเนี้ยจะหมดแล้วไม่รู้ว่าจะยังเห็นกันไหมนะนี่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นครีมทาผิวลดสิวนะคะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาดีขึ้นนะคะสารสกั
หลักคือแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนก็คือตัวที่แบบจะอยู่ในน้ำทะเลนะคะที่ช่วยบำรุงช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นซึ่งก็เป็นสูตรคล้ายๆกับไบโอเติมแต่ว่าขิงใช้ตัวนี้แล้วขิงรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื่นมากกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะที่สำคัญคือตัวนี้มันพกไปง่ายเวลาไปเที่ยวไปอะไรก็หยิบไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเพราะว่าบางตัวที่มันเป็นขวดแก้วเงี้ยค่ะเราก็ต้องพกไปแบบนุ่นถนอมน้องนิดนึงนะคะขิงรู้สึกได้เลยว่านอกจากเขาจะช่วยเรื่องสิวแล้วนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของแพลงก์ตอนใช่ไหมมันก็ทำให้ผิวเนี่ยอิ่มมากขึ้นนะคะจะเป็นสเต็ปสุดท้ายที่ขิงใช้แบบก่อนนอนแล้วก็เป็นสเต็ปสุดท้ายก่อนที่ขิงจะเริ่มแต่งหน้านะคะเพราะว่าตัวครีมเขาเนี่ยมีความแน่นนะคะคือทาลงไปแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันทำให้ผิวอิ่มมากขึ้นนะคะแต่งหน้าก็จะติดแน่นมากขึ้นเวลาทาน้อยเนี่ยเราก็จะแบบแพ้พวกสกินแคร์ที่เราลงไปก่อนหน้านี้ดีมากขึ้นด้วยนะคะถ้ากองใช้แล้วทุกๆวันนะคะจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าเนี่ยเริ่มใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะฉ่ำมากเลยนะคะตอนนี้ขิงก็ทาให้เป็นตัวอย่างให้ไปดูแล้วนะคะและอย่างนึงคือเขาเนี่ยจะมีแบบคนไปรีวิวไปพูดถึงเยอะใน TikTok นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเป็นครีมเน็ตทั่วไปเพราะว่าเขามีอย.นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะเพราะว่าขิงซื้อมาแล้วขิงซื้อมาแล้ว1แถม1นะคะนี่คือกระปุกที่ใช้อยู่อันนี้ยังไม่ได้แกะซีลเลยเห็นไหมนี่น้องก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือราคา390บาทนะคะซื้อ1แถม1แล้วก็ซึ่งช่องทางสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งได้ใน LINE เลยเป็น @hayadanatural นะคะแล้วก็สามารถไปสอบถามก่อนนะคะอาจจะไปคุยว่าเรามีความกังวลในเรื่องนี้มีปัญหาผิวในเรื่องนี้มายาวนานแล้วอยากจะแก้ไขต้องเหมาะกับตัวไหนนะคะเดี๋ยวคิงจะแปะลิงก์ไว้นะคะสำหรับคนที่อยากไปทักทายติดต่อแอดมินนะคะที่คำบรรยายใต้คลิปเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อของร้านนะคะจะเป็นครีมเนื้อค่อนข้างแบบนี้นะคะสีขาวๆแบบนี้พอเราทาลงไปแล้วมันก็จะให้ความชุ่มชื่นใสเด้งแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆเจลเข้าอยู่บนผิวแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเหนอะหนะนะคะทุกคนเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะซึมไปกับผิวนะคะอันนี้คือผิวนี้ขิงก็ทาตัวนี้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะจะเห็นว่ามันดูแบบจริงมากมันดูแบบแน่นมันดูเป็นแบบรองพื้นเนียนไปกับผิวเลยนะคะเพราะตัวไฮดราเนี่ยเขาช่วยเรื่องนี้จริงๆนะคะซื้อได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าซื้อแล้วมันเห็นผลจริงคุ้มแน่นอนนะคะได้ๆนะคะถ้าชอบวิดีโอรีวิวประมาณนี้นะคะจริงใจสุดๆแบบนี้แล้วก็กด Subscribe Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram Facebook นะคะหรือว่า Twitter ด้วยก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดียวกันหน้าบ๊ายบาย